นี่ยท่านนายกอุกาหมาสุนทรนครสวรรค์ตกครับท่านสสกรุงศรีวิไลท่านสสจังหวัดสมุทรปราการท่านคุณอาฉลองภักดีวิจิตรนะซึ่งเป็นทุกท่านก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับตลอดจนท่านหัวหน้าสสการท่านบริหารปกครองถิ่นวันนี้มีหลายแห่งด้วยกันนะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศบาลตำบลท่านม้อยม่วงหักท่านนายกไปเรียนตัวอิ่มนะครับมาพร้อมทีมงานชุดใหญ่ทั้งมาร่วมงานกับพี่น้องของเราที่นี่ด้วยตลอดจนท่านนายกองค์การมหาสุนทรในพื้นที่ของเราที่มาอยู่แล้วมีท่านนายกพนรนะครับตลอดจนท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกต่อตัวทีมงานของนวตกนะแล้วก็ท่านส่วนราชการต่างๆผมเองนะครับมาที่นี่นะครับเราก็มาเห็นบรรยากาศก็ต้องบอกว่าการองค์การมหาสุนทรนวตกในครั้งนี้ที่จัดกิจกรรมเนี่ยมีความตะการตานะฮะกว่าทุกๆครั้งนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้โอกาสนะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยได้เชิญท่านสสวีรกรครับประกอบไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าท่านติดภารกิจอันสำคัญนะที่จังหวัดอุบลนะอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนะครับก็มาไม่ทันนะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่อาจจะมาเปิดงานให้เรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์นะครับต่อเนื่องกันหลายอำเภอด้วยกันตามเส้นทางระยะเวลาการเสด็จพระบาทต้นของพุทธเจ้าหลวงและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่อันสำคัญที่ครั้งหนึ่งเมื่อปี2449พระองค์ได้เสด็จมานะครับตอนนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเนี่ยก็เป็นการสืบสานให้พวกเรารุ่นหลังๆได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันสำคัญในครั้งกันนั้นนะเป็นอดีตอันสำคัญที่เป็นความมงคลของคนในพื้นที่และเป็นการน้อมระลึกถึงการเสด็จพระพาต้นของพระองค์สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวต่างๆอันสำคัญนะนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็ให้การสนับสนุนผู้มาส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ในประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นการเสด็จพระต้นของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาถึงณที่ตรงนี้นะครับเมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2449นะแล้วพวกเราได้มาร่วมน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยการแต่งกายย้อนยุคนะครับมาศึกษาประวัติศาสตร์นะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ในบริเวณตรงนี้ด้วยก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องคนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องตำบลนวตกเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าทั้งจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับก็มาเที่ยวชมงานเราเนื่องจากมีการถ่ายทอดสดนะผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีหรือสื่อของสถานีวิทยุนครสวรรค์นะครับหรือแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้กรุณาถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขออนุญาตร่วมกับพวกเราที่อยู่ณที่นี้ได้ร่วมกันเปิดงานโครงการตามรอยพระยุคลบาทเสด็จพระพาทต้นประจำปีพุทธศักราช2562ของตำบลนวตกอำเภอเมืองนครสวรรค์ณบัดนี้ครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับกับท่านประธานในพิธีว่าที่นักตีปีชาพับน้อยนะครับในช่วงนี้เพื่อมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับลงถึงแก่ผู้มีเกียรตินะครับจะทำพิธีแตะไอบอลใช่ไหมครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น
ขอได้เชิญครับท่านนายกจำลองคงหนองโดค่ะนายาและไปถึงนะคะท่านอาฉลองพักดีวิจิตรนะคะศิลปินแห่งชาติท่านสสกรุงศรีวิไลนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะท่านนายกไพรินทร์โตยอิ่มนะครับนายกที่สมุนตีที่สมานตำบลท่าน้ำอ้อยมุ่งขับท่านสินชัยชิมปานนะครับรวมไปถึงนะครับท่านนายกเฉลียวแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับเพื่อจะเริ่มทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใช่ค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรตินะคะหลายท่านต้องกราบขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับรวมไปถึงสื่อมวลชนที่เดินทางมาจากประเทศหลายแขนงต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะถอยหลังนะครับเพื่อจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับขออนุญาตนับ10 9 8 7 65 4 3 2 1และขอเรียนเชิญท่านร่วมกันแตะไอบอลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานค่ะและนี่ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับค่ะเราเป็นปืนใหญ่นะครับสมัยร.5กันเลยทีเดียวครับนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์พิธีเปิดอย่างเป็นทางการขอเสียงประเมินจังดังด้วยกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในค่ำคืนนี้ครับค่ะกับพิธีเปิดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเสด็จประพาสต้นประจำปี2562และขอเรียนเชิญทุกท่านเดี๋ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะครับโดยจะเป็นท่านประธานในพิธีนะครับผมได้ทำพิธีเปิดจำเป็นทางการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะคะกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนไปอีกสักครั้งขอเสียงปรบมือดังๆค่ะนะครับเดี๋ยวทั้งภาพนะครับสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเก็บภาพนะครับในรถสักครู่หนึ่งนะครับกับพิธีเปิดจำเป็นทางการครับนะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับกับท่านประธานในพิธีครับว่าที่ว่าติดปีชาภาพน้อยในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะงานดีๆของเราจะจัดได้ไม่อย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะขอเรือใหญ่ของเราค่ะท่านจำลองกรมหนองโดกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกค่ะรวมไปถึงคณะผู้บริหารครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกนะครับเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวตำบลนครสวรรค์ตกทุกท่านด้วยใช่แล้วนะคะและที่สำคัญต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารนะคะพนักงานคุณผู้ด้านที่ร่วมกันสรรสร้างงานปีนี้ออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับว่าจะเป็นศิลปินดาราแสดงจากช่อง7สีนะครับนะครับผู้ใหญ่หลายท่านในระดับจังหวัดประเทศแล้วก็ในระดับจังหวัดนครสวรรค์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดขออนุญาตภาพแห่งความประทับใจนี้มันนานสักนิดหนึ่งครับผมค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดารานักแสดงเนี่ยค่ะทางช่อง7สีก็จะให้เกียรตินะคะขึ้นมาร่วมสนุกนะคะขับร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันด้วยโอ้นะครับขอบคุณด้วยครับกับท่านสสขวัญใจมหาชนครับคนไทยครับท่านสสกรุงศรีวิไลจากจังหวัดสมุทรปราการด้วยใช่ค่ะนะคะนะครับขอบคุณด้วยครับกับท่านสมชายชิมปาครับนะฮะว่าที่สจนะครับจังหวัดนครสวรรค์ของเราอีกท่านหนึ่งใช่ค่ะขอบคุณนะครับท่านมีสังนิยมด้วยนะครับนี่เลยท่านผู้บริหาร4แควร์ FC 31นะฮะ31สิงหาคมนี้ไปเชียร์กันได้ที่สนามนะครับดุริยกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนเชิญทุกท่านมาก่อนด้านล่างได้เลยขอเสียงปรบมือได้ไหนสักครั้งค่ะขอบคุณด้วยนะครับกับท่านประธานในพิธีครับท่านนายกนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่ให้เกียรติขึ้นมาเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเราในค่ำคืนนี้โอ้โหขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณผู้มีเกียรติครับขอบคุณนายกนะฮะอีกสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่นะครับการแสดงรำวงย้อนยุคนะฮะ
ซึ่งวันนี้เดินทางมานะครับมอบความสุขความสวยงามให้กับพวกเราอยากจะบอกว่านักแสดงของเราแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนะครับนอกจากวันนี้มาร่วมนะครับกิจกรรมในภาคกลางคืนกันแล้วกับภาคถึงความบันเทิงนะครับเรายังมีในส่วนของอาหารนะครับที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงนะครับสื่อมวลชนที่เดินทางมาจากหลายๆแขนงด้วยกันอร่อยมากๆครับการันตีด้วยน้ำตาลหลากหลายบูธนะคะมองลงไปข้างล่างในโอ้โหทานกันอร่อยโดยเฉพาะเจ๊มวยเนี่ยนั่งกินตลอดเวลาถูกต้องเยอะตุยตุยตุยเลยตอนแรกจำไม่ได้สวยไงนึกว่าดาราช่อง74